ปึ๊บออกได้แล้วนี่โอเคนะครับในพาร์ทที่2นะครับอาจารย์ก็ต้องเร่งนิดนึงเขาให้เวลามาเท่านี้ก็เท่านี้แหละนะครับที่โคไฟตันนะครับคำว่าที่โคไฟตันมาจากคำว่าไทรโคที่แปลว่าเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมไทรโคโลจีเนาะนะครับแล้วก็ไฟเทสก็เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องลักษณะคล้ายๆเป็นต้นไม้นะนะครับที่เราเรียนไปแล้วก็คือลักษณะของไมโครคอนิเดียที่มีผนังบางนะครับผิวเรียบนะครับคล้ายๆกับเป็นดินสอแล้วก็มีส่วนของไมโครคอนิเดียที่มีการแตกกระจายแต่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะเด่นนะครับการจำแนกภายในของจีนัสไตโคที่โคไฟตันนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันก็คือจีโอฟิลิกอโทโปฟิลิกแล้วก็โซฟิลิกนะครับส่วนพวกนี้ก็อาจจะมีการจำไปบ้างนะครับว่าออกข้อสอบข้อหนึ่งแล้วกันนะครับว่ากลุ่มไหนที่เป็นโซฟิลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะจำแค่อีควายนัมเมนตาโกไฟไซมีไอแล้วก็เวลูโคซัมอาจารย์ก็จะโยกเอาพวกที่ไม่เกี่ยวเข้ามาผสมไปบ้างนะครับแล้วก็หลอกสับขาหลอกกันไปเนาะเป็นเลเซอร์อ่ะโอเคนะครับก็ให้จำตรงนี้เป็นหลัก ตัวแรกนะครับดูที่โคไฟตันนะครับที่โคไฟตันเมนตาโกไฟนะครับรอยโรคนะครับก็เหมือนกับไมโครสปอรุมนะครับแต่ที่สำคัญที่ต้องจำก็คือสไปรัลไฮฟ้ามันมีลักษณะที่เป็นเกลียวคล้ายๆโปเต้แบบนี้นะครับยังกินกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ มันก็จะเป็นเกลียวออกมานะครับเป็นสายไฮฟ้านั่นแหละที่มีการปรับสภาพให้เป็นเกลียวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่จะบ่งบอกได้ว่ามันคือที่โคไฟตันเมนตาโกไฟส์นะครับสะกดได้ถูกนะครับเมนตาแล้วก็ GRO นะครับไม่ใช่ GO แล้วก็ไฟล์มีไฟล์เทสเนี่ยมี S ด้วยโอเคครับลักษณะผิวหนังที่อาจจะเจอได้นะครับเป็นลักษณะเป็นที่มันหลุดลอกออกมาคล้ายๆโดนน้ำร้อนลวกแล้วกำลังจะหายแล้วก็มีสะเก็ดอะไรเงี้ยนะครับก็เจอได้เหมือนกันเนาะนะครับจำได้เลยนะครับให้มองตรงนี้แล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับมันไว้เลยว่าถ้าเราจะวินิจฉัยโรคกลากนะครับรอยโรคอะไรที่น่าจะสร้างความคุ้นเคยเอาไว้นะแล้วก็ไมโครคอนิเดียนะครับเป็นลักษณะที่เป็นดินสอหลายๆแท่งเอาละนะครับมาถึงความหลากหลายของที่โคไฟตันเมนตาโคไฟนะครับซึ่งเอาหมาที่บ้านเห่าซะฮะก็จะมีตัวที่สำคัญนะจะเป็นความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมนะครับเวลาเขาตรวจวินิจฉัยก็จะมีที่โคไฟตันเมนตาโกไฟแวร์เรียนเมนตาโกไฟแวร์เรียนคือความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมเนาะแล้วก็แวร์เรียนควิกควินัมนะครับแต่แวร์เรียนอันบนที่เป็นแวร์เรียนอิลินาซีไอเนี่ยเป็นแวร์เรียนที่ไม่เป็นแวร์เรียนละเขายกขึ้นมาเป็นสปีชีส์หนึ่งละก็คือที่โคไฟตันอิลินาซีไอนะครับซึ่งชื่อตรงนี้มันมาจากคำว่าอิลินาซีก็คือตัวเฮดฮอกนั่นเองตัวเม่นเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะมีโฮสต์สเปซิฟิกกับกลุ่มที่เลี้ยงเม่นตัวแบบเม่นแคระนะครับใครเลี้ยงเม่นแคระบ้างยกมือนะครับกดหัวใจก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมีการติดเชื้อเรื่องของกลุ่มของโรคกลากนะครับแต่ว่าตัวที่เราเจอเยอะที่สุดนะครับจะเป็นเมนตาโกไฟซ์ซึ่งอันนี้เจอในสุนัขในโรเดนส์แล้วก็ในม้านะครับรูปร่างรอยโรคก็จะเป็นลักษณะขนร่วงแล้วมีสะเก็ดเยอะๆประมาณนี้นะครับล่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านให้เขาเฮดฮอกเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมโอเคพาไปเยี่ยมบ้านป้ามาท่านะ Well, a very kind gentleman found him in a hall of residence, student's hall of residence. He went in to do some work in the kitchen, and the little hog came running towards him. He's got ringworm very badly. He was very dehydrated. All the sharp spines have been cut from the tips of his spines. All gone. Been cut off.
but it takes a long time for new spines to grow. And while ever he hasn't got the pointy, sharp ends, is no protection. So he can't be set free until they grow back. นะครับน่าสงสารมากเนาะไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีสิ่งป้องกันอะไรตัวเองเลยนะครับโดนจะเห็นว่าการติดเชื้อกระนะครับจะทําให้เส้นขนนะครับในส่วนที่มีการติดเชื้อมันกุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนักๆก็มันจะร่วงออกไปเลยนะครับน่าจะมาจากสควอเลนคนนี้ถ้าเป็นในม้านะครับเรามักจะเจอที่โคไฟตันอีควายนัมนะครับในอีควายนัมก็จะมีแวริเอนเหมือนกันนะครับเป็นแวริเอนออโทรทอปิคัมซึ่งบ้านเราอาจจะเจอเป็นแค่อีควายนัมนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างจากม้ามาส่งให้ที่แลบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในห้องปฏิบัติการก็จะไม่เจอแต่สิ่งที่ให้สังเกตก็คือสีของโคโลนีนะครับภายใต้ตรงพิกเมนต์ตรงรีวอร์ดไซส์นะครับจะเห็นเป็นสีแดงเข้มนะครับเป็นที่โคไฟตันอีควายนัมแล้วก็ลักษณะการติดเชื้อเข้าสู่เส้นขนนะครับจะพบทั้งส่วนของอาร์โทรสปอร์ที่เป็นเม็ดเล็กๆตรงนี้นะนะครับอัดแน่นกันอยู่ตรงบริเวณแฮร์ชาร์ปแล้วก็เลยยังพบเป็นสายไฮฟ้าแทรกไปด้วยนะครับร่วมกับตัวของอาร์โทรสปอร์ครับส่วนของแวร์เลียนต่างๆจะทำให้เกิดความแตกต่างเรื่องของพิกเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับในบางสายพันธุ์ก็จะให้เป็นสีเหลืองนะครับดังนั้นมีทั้งสีแดงแล้วก็มีทั้งสีเหลืองแล้วก็อาจจะมีสีน้ำตาลร่วมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการแยกวินิจฉัยที่โคไฟตันอีควายนัมอาจจะต้องใช้ไบโอเคมิคอลเทสคล้ายๆกับการแยกเชื้อแบคทีเรียการแยกวินิจฉัยแบคทีเรียแต่ปัจจุบันเครื่องมัลติทอสก็สามารถที่จะใช้ตัวของเลเซอร์ในยิงตัวของเชื้อราแล้วก็แยกวินิจฉัยตัวของเชื้อราได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับนี่รอยโรคในม้านะครับสำหรับคนที่จะไปเป็นหมอม้าเนาะก็จะเห็นว่ามีลักษณะเส้นขนร่วงนะครับแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนคล้ายๆกับในแมวในสุนัขนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในม้าเนี่ยสิ่งที่ต้องสังเกตคือสะเก็ดมันจะหนาตัวกว่ากันเยอะเพราะว่าหนังของม้าจะหนากว่าของสุนัขและแมวทำให้เวลาตรวจโรคหรือว่าเวลาสัมผัสกับรอยโรคตรงนี้เนี่ยหยิบออกมาคล้ายๆกับเป็นเศษหนังที่มันลอกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันครับอันนี้เป็นภาพ direct exam นะครับจากเส้นขนก็จะเห็นว่าตัวของเส้นขนจะมีการแทรกตัวของอาร์โทรสปอร์แล้วก็ส่วนของสายไฮฟ้าได้นะครับสำหรับการติดเชื้อที่โคไฟตันอีควายนัมครับสเก็ตที่หยิบออกมาได้เลยนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้แหละนะครับน้องม้าก็ไม่รู้สึกคันเลยนะเพราะว่าผิวหนังจะค่อนข้างหนานะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือว่าจ็อกกี้จะติดเชื้อนะครับเวลาลงแข่งหรือว่าเวลาที่มีการกรูมมิ่งหรืออะไรก็ตามก็อุปกรณ์กรูมมิ่งก็ใช้ทั้งฟาร์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกรูมมิ่งม้าตัวหนึ่งถ้ามีการติดเชื้อมันก็จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ม้าตัวอื่นๆนะครับทำให้รูปลักษณ์หรือภาพพจน์ของฟาร์มก็จะไม่ดีนะครับม้าฟาร์มม้ามีแต่กลากอย่างเงี้ยครับลักษณะรอยโรคสามารถอธิบายได้นะครับว่าเป็นแบบอิริทริมาตัสก็คือเป็นแบบตุ่มแดงเป็นผื่นแดงแล้วก็แห้งลงแล้วก็กลายเป็นสะเก็ดหนาตัวนะครับนี่เป็นลำดับการของโรคสำหรับที่โคไฟตันอีกภายนำการเรียกรอยโรคของกลากนะครับเดอร์มาโตไฟต์ในคนนะเราเรียกตามตำแหน่งคำว่าที่เนี่ยคือกลากนะครับเป็นภาษาละตินอะไรเงี้ยของเขาอะนะครับแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งที่มีรอยโรคนะครับอย่างเช่นที่เนียบาเบ้ก็คือเจอที่หนวดเคราวนะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเจอในแขกหรือว่าในคนที่แบบไว้หนวดเคราวเยอะๆที่เขาเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะติดเชื้อมาแล้วก็บางคนมีการติดเชื้อแล้วก็เชื้อนี้เข้าไปใต้ผิวหนังเลยเพราะว่ามีการเกาอย่างรุนแรงแล้วก็มีเลือดออกเชื้อมันก็เลยมุดเข้าไปทีนี้เชื้อมุดเข้าไปเนี่ยมันเข้าสู่กระแสโลหิตไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องการอุณหภูมิเย็นๆอุณหภูมิห้องดังนั้นเขาก็นางก็พยายามจะกองอยู่บนผิวหนังนี่แหละนะครับแล้วก็
เกิดปฏิกิริยาของร่างกายนะครับร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยส่งเม็ดเลือดขาวมาก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเชื้อรามตัวใหญ่นะครับพออย่างนั้นร่างกายก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เป็นการล้อมรอบตัวเชื้อด้วยส่วนของเม็ดเลือดขาวที่มีการแปลงร่างเป็นไจแอนท์เซลล์เป็นอีพิทิรอยเซลล์หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการเรียกไฟโบรซิสเข้ามาเกิดเป็นแกรนูโลมาแกรนูโลมานะครับเป็นภาวะที่เราเรียกว่าเป็นแกรนูโลมาตัสเดอร์มาไทติสครับตัวนี้พูดบ่อยจังเลยชื่อทิโคไฟตันมูรูโคซัมนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะงอกขึ้นมาคล้ายๆหูดจริงๆเนาะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผิวหน้าโคโลนีเอาจริงๆแล้วก็ดูยากเหมือนกันเนาะไม่ค่อยจะมีเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่ว่ามีความยกตัวนูนขึ้นสูงอันนี้ชัดเจนนะครับกับอีกตัวนึงเนี่ยเขามีความสามารถในการสร้างสปอร์ชนิดที่เรียกว่าคลาไมโดสปอร์หรือคลาไมโดโคนิเดียซึ่งอันนี้เคยผ่านตากันมาบ้างเพราะว่าเราเคยพูดถึงเรื่องของโคนิเดียบางชนิดมีเอาไว้เก็บอาหารอย่างเดียวนะก็มีการสร้างสายลาป่องขึ้นมานะครับทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเป็นคลาไมโดโคนิเดียซึ่งในทิโคไฟตันวอลูโคซัมพบคาแรคเตอร์แบบนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พบภาวะของการซ้อนตัวของอะโทรสปอร์นะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์เหมือนตัวหนอนเลยนะตัวนี้โอเครอยโรคในวัวนะครับจะคล้ายๆในม้านะครับแล้วก็มักจะพบในวัวที่อายุน้อยๆแล้วก็มักจะพบในช่วงที่แบบอากาศเย็นๆนะครับช่วงซัมเมอร์ไม่ค่อยเจอช่วงหน้าหนาวนะครับรอยโรคมีอาการขนร่วงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีร่วงแล้วมีการยกตัวของผิวหนังขึ้นสูงแล้วก็มีลักษณะเป็นเนื้อตายอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆเป็นสะเก็ดหนังที่อยู่ตรงนี้นะครับมักจะพบที่บริเวณใบหน้ารอบตาแล้วก็ที่คอนะครับตัวนี้ลูกวัวตัวนี้เจอเต็มหลังเลยนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยโรคที่มีการขนร่วงนะครับแล้วก็คุณลักษณะอีกอันหนึ่งของทิโคไฟตันวอลูโคซัมก็คือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิของร่างกายนะครับเมื่อกี้บอกว่าทิโคไฟตันหรือไมโครสปอรุมชอบที่เย็นๆเนาะที่ปลายอวัยวะต่างๆเพราะว่าพวกนั้นจะมีความเข้าใกล้อุณหภูมิห้องนะครับแต่ว่าทิโคไฟตันวอลูโคซัมมีความสามารถที่จะเจริญได้ที่37องศาเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิเยอะตัวนี้ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับที่โคไฟตันกลุ่มอื่นๆนะครับแมคโครโคนิเดียก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่อื่นนะครับมาถึงตัวพระเอกของที่โคไฟตันในคนนะครับก็คือที่โคไฟตันรูบรัมนะครับรูบรัมนี่มาจากคำว่า red นะครับเหมือนกับพวกทับทิมเนี่ยรูบี้ใช่ไหมแล้วก็สีคล้ายๆเป็นแดงทับทิมหรือแดงเหล้าวายเหล้าองุ่นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของโคโลนีของทิโคไฟตันด้านหน้าขาวๆแต่พลิกด้านหลังแอบเปรี้ยวนะครับเป็นสีดำดาวสีแดงๆนะครับน่ารักนะครับจุกๆไปนะนี่มาดูการเกิดโรคนะครับเราจะเห็นว่าก็เกิดโรคได้บนผิวหนังได้ทั่วๆไปนะครับเหมือนกับทิโคไฟตันในคนนี่แหละนะครับแต่ว่าอุบัติการณ์ในคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้เขียนไว้เป็น negative to proliferate hair อันนี้เป็น in vitro hair proliferation ก็คือการทดสอบด้วยเส้นผมของเด็กนะไม่ใช่เอาคือไปขอเข้ามานะครับไม่ใช่ไปปลูกบนหัวเด็กนะครับอันนี้ก็เป็น lab ที่แบบแล้วก็ไปปลูกบนเส้นขนแล้วก็พบไป observe เรื่องของการแทงเข้าสู่เส้นขนนะอีกตัวนึงนะครับเป็น black dotอันนี้เป็นภาษา common name ของโรคเพราะว่าตัวของรอยโรคเนี่ยมันจะมีความดำอยู่นะครับทีนี้ความดำเนี่ยเกิดจากเม็ดสีของมันนี่เองนะครับมันสร้างเม็ดสีเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีม่วงค่อนข้างม่วงเยอะม่วงจนดำเขาก็เลยเรียกว่าเป็น black dot เกิดจากที่โคไฟตันไวโอลาเซียมนะครับไวโอเลตนั่นเองนะครับให้เป็นเม็ดสีนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวของเชื้อกรากที่ในคนที่มีการระบาดนะครับอีกตัวหนึ่งคือเป็นทิโคไฟตันไวโอลาเซียมไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่หว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไม่ใช่อีกคนเป็นอีกรอยโรคหนึ่งนะครับที่เป็นทีเนียแบบ
ทั้งหัวเลยเป็นแบบเชื้อกลากนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นเป็นรอยโรคที่ดูไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่นะครับก็เกิดจากที่โคไฟตันไวโอลาเซียมนะส่วนของการเพาะเชื้อก็ยืนยันได้ว่าใช่เพราะว่ามันให้เป็นสีม่วงโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นที่โคไฟตันโชเอเลเนียนะชื่อมันดูซับซ้อนเนาะนะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีในแลบนะครับหาไม่ได้หาไม่เจอครับพวกนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะการสร้างสายไฮฟ้าเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งก็คือมันจะงอกสายไฮฟ้าขึ้นมาคล้ายๆกับเขากวางนะครับเหมือนชานเดเรียนะครับดังนั้นชื่อก็ไฮโซนะครับก็การสร้างก็เป็นชานเดเรียไมซิเรียมดังนี้อันนี้ก็ถ้าให้จับคู่ก็ต้องจับคู่กันให้ได้นะครับส่วนของผิวหน้าโคโลนีเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นหนังเป็นผิวเป็นก้านโคโลนีของเชื้อราเป็นก้านสั้นๆแค่ครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโรคที่พบได้นะครับของตัวของที่โคไฟตันโชเอเลนีไอมีสะเก็ดมีอันนี้มีติดเชื้อแบคทีเรียเข้ามาแล้วนะครับน้องคนนี้มีทั้งติดเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็มีสายใยของเชื้อราร่วมด้วยนะครับมีไหมมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวผมให้พันหนึ่งใครเป็นใครแสดงรอยโรคมาได้มีความใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเราแชร์เป็นความรู้เนาะอีกตัวหนึ่งนะครับที่โคไฟตันทอนซูรันส์Tonsurans มีตัว S ด้วยนะครับ Tonsurans เนี่ยมีจุดเด่นของเขาคือมีสีส้มออกสีเหลืองๆนะครับซึ่งเกิดจาก Sulfurium form ของมันซึ่งจะมีสีเหลืองนะครับดังนั้นเราจำได้ว่า Tonsung สีเหลืองส้มนะเพราะเป็น Tonsung อ่ะเป็น Tonsuran อย่างเงี้ยนะก็จะได้จำง่ายๆนะครับแล้วก็ผิวหน้าโคโลนีจะคล้ายกับอีพิโดโมไฟตันฟลักโคซัมนะครับส่วนของการสร้างแมคโครโคนิเดียกับไมโครโคนิเดียมองไม่ออกเลยนะครับต้องใช้ไบโอเคมิคอลเทสเป็นตัวช่วยแต่ว่าถ้าจะดูแค่ว่าโอเคมันออกเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะพอจะเดาได้แล้วค่อยไปใช้เครื่องมัลติทอปเป็นตัวแยกวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะลองสรุปให้ดูว่าในเน้นในหน้าตาของการวินิจฉัยโคโลนีของที่โคไฟตันชนิดต่างๆแล้วก็สามารถจะจำแนกได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งการจำแนกระหว่างที่โคไฟตันกับไมโครสปอรุมก็แยกได้ทีนี้เห็นเป็นสีเหล้าวายเหล้าองุ่นที่เป็นทับทิมอย่างเงี้ยก็คือที่โคไฟตันลูบลัมเนาะนะครับแล้วก็เป็นสีส้มไม่ใช่อันนี้เป็นสีม่วงก่อนอ่ะสีม่วงนี่ก็เป็นไวโอลาเซียมนะครับสีเหลืองๆนี่ก็จะเป็นไมโครสปอรุมเคนิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่เราเรียนกันวันนี้โอเคนี่ตอบนิดนึงอันไหนครับเป็นแมคโครโคนิเดียของที่โคไฟตันตอบมาในแชทได้เลย AB หรือ C คิดว่าแมคโครโคนิเดียของที่โคไฟตันเป็นข้อไหนครับ A B หรือ C โอ้ยเก่งมากเลยทุกคนตอบได้หมดคือ C ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับดินสอแล้วนะเพราะฉะนั้นใต้กล้องจุลทรรศน์ถ้าเห็นไมโครโคนิเดียเป็นรูปดินสอเราตอบได้เลยว่าเป็นที่โคไฟตันเก่งมากๆครับทุกคนทุกคนมาดูตรงนี้ต่อนะครับเป็นการติดเชื้อเข้าสู่เส้นขนในแบบต่างๆนะครับตามความสามารถของตัวเชื้อนะครับถ้าเชื้อมีความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่เส้นขนได้ในชั้นลึกเราเรียกว่า endotrichair invasionครับซึ่งหน้าตาของ endotrichair invasionก็คือเราจะพบว่ามีอะโทรสปอร์เนี่ยแทรกเข้าไปใน hair sharp ถ้าเป็น ectotrichเนี่ยโอ้ยเกาะได้แค่รอบๆเส้นขนและทำให้เส้นขนมันแตกหักนะครับพวกนี้ก็จะเป็น
การที่มีอัลโทสปอร์อย่างนี้เราเรียกว่า ectotric hair invasion นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือเราพบเป็นสายไฮฟ้าแทรกเข้าไปในเส้นขนแล้วก็มีบับเบิลนะครับหรือว่าเป็น air space ที่อยู่ใน hair shaft เราเรียกว่าเป็น fabric hair invasionแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งรู้จัดมาทำไมเพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการอีเวดเข้าสู่เส้นขนแต่ว่ามีความสามารถจะเกาะอยู่ที่บริเวณผิวหนังนะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่า endotrich hair invasion ที่มีอัลโทสปอร์อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้เป็นขอบเขตของ hair shaft นะครับตรงนี้เป็นเส้นขนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องฝังตัวอยู่ข้างในตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นจุดๆนะครับเม็ดๆของตัวอัลโทสปอร์เนี่ยที่ฝังอยู่ในตัวของแกนของ hair shaft นะครับเราเรียกว่าเป็น endotrichhair invasion โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะพบกับตัวของเดอร์มาโตไฟต์ในกลุ่มของที่พบในคนซะมากกว่าในสัตว์ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนของ ectotic เนี่ยอันนี้เจอในสัตว์โดยเฉพาะ M. canisนะครับซึ่งเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ในแง่ของการเกาะติดของอัลโทสปอร์นะครับเข้าสู่แกนของเส้นขนได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้คือแกนของเส้นขนนะครับรอบๆเนี่ยก็จะมีการพอกของอัลโทสปอร์อยู่ตรงนี้โอเคครับอันนี้เห็นเป็นสายไฮฟ้าที่แทรกอยู่ในส่วนของแฮร์ชาร์ปนะครับเราเรียกว่าเป็นฟราวิกแฮนเวชั่นหรือจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นแอร์สเปซที่อยู่ข้างในครับก็สรุปมาตามนี้นะครับนักวิทย์สามารถไปทบทวนได้จากรูปตรงนี้ซึ่งก็ดูง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นลักษณะการพอกของการทำลายเส้นขนแบบไหนครับเอ็กโตหรือเอนโดหรือฟาวิกนะครับตอบมาได้ครับเชิญครับเขียนสั้นๆมันก็ได้ครับเอ็กโตเอนโดหรือฟาวิกเอ็กโดไม่มีนะฮะก็มีเอ็กโตส่วนใหญ่ก็มองออกนะครับว่าเป็น ectotic hair invasion นะครับก็แสดงว่ายังฝังอยู่นะครับทีนี้ที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นการ classify ส่วนของรอยโรคตาม lesion นะครับก็จะมีทั้งที่อยู่บนหัวบนตัวบนเคราบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าการติดเชื้อกรากตามอวัยวะเราจะเรียกขึ้นต้นว่าเป็นทีเนียนะครับแต่ทีเนียแปลว่าพยาธิสภาพที่เส้นขนและผิวหนังนะครับไม่ได้แปลว่ากรากอย่างเดียวนะครับมีทีเนียอย่างอื่นด้วยเช่นทีเนียในก้าอันนี้ไม่ใช่เกิดจากเดอร์มาโตไฟต์ทีเนียวาซิคัลเลอร์บลังก้าพวกนี้เกิดจากกลุ่มของยีสต์ตัวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเกลื่อนนะครับที่เหนียวเวอร์ซิคัลเลอร์ดังนั้นเกลื่อนต่างกับกรากนะครับเกลื่อนเกิดจากมาลาซิเซียหรือกลุ่มของยีสต์ชื่อมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์นะครับแต่ว่ากรากเกิดจากเดอร์มาโตไฟต์นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพแบบจะได้กินอาหารอร่อยๆหน่อยนะครับที่เหนียวแคปไปติสก็เกิดบนศีรษะนะครับที่เหนียวคอร์พอลิสคือเกิดที่บริเวณร่างกายนะครับในผิวหนังบนร่างกายของเราตรงบริเวณขาหนีบนะครับที่เหนียครูริสนะครับแล้วก็มีที่เหนียอิมบริคาตาอันนี้เป็นกลากหนุมานเราจะเรียกตามความสวยงามของศิลปะแห่งเชื้อราว่านางก็เจริญเติบโตเป็นวงกลมเนาะแต่ว่าเวลาเขาเจริญเติบโตเขาอาจจะมีหลายวงนะพอมีหลายวงมันก็จะมีเขาก็จะมีการเจริญขึ้นทับซ้อนการยกนูนขึ้นสูงกลายเป็นลายกนกชั้นสูงที่อยู่บนผิวหนังเราก็จะเรียกว่ากรากหนุมานหรือว่าทิเนียอิมบริคาตานะครับโอ้ยไม่เคยเข้าใกล้ประชิดเท้าขนาดนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้จะเป็นทิเนียพีดิสนะครับจะเป็นรอยโรคของการติดเชื้อกรากที่เท้าที่ง่ามเท้าที่เกิดจากความชื้นเป็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นกรากที่ขึ้นบนนิ้วเราเรียกว่าเป็นที่เหนียมานูอัมนะครับแล้วก็ที่คราวที่บอกไปแล้วคือที่เหนียบาเป้อุ้ยตัวนี้เป็นที่เหนียอังฟีเนียมอังเกียมนี่แหละเป็นที่เหนียเป
เป็นเชื้อกลากที่ขึ้นบนนิ้วที่เกิดจากเล็บก่อนแล้วก็ลามเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติรีบหาหมอเถอะนะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าทินเนียฟลาโวซ่าฟลาโวซ่าเป็นการติดเชื้อกลากร่วมกับเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดเป็นแอ่งของน้องร่วมกับเป็นสายใยที่อยู่รอบๆนะครับน้องก็อาจจะน่าจะติดมานานแล้วนะครับตัวนี้เป็นกลากอะไรฮะให้ทายฮะที่เนี่ยอะไรครับอันนี้คิดว่าน่าจะให้ดูรอยโรคไม่ใช่ดูตูดเขาดูรอยโรคตัวนี้นั่นจะเป็นที่เนี่ยอะไรฮะมีการซ้อนทับมีลวดลายวิจิตรพิสดารตอบถูกต้องนะครับมีคนตอบมาละ Implicata สุดยอดเกลื่อนครับให้ดูเล่นๆใครไม่เคยเป็นบ้างเหอะเกลื่อนอ่ะนะครับเกลื่อนเราก็คุ้นเคยตอนเด็กๆนะสมัยแบบเราโดนตัดผมทรงนักเรียนสมัยเด็กๆแล้วก็มีเกลื่อนเป็นด่างๆนะครับอายเขาอายเพื่อนเนาะแต่ตอนนั้นน่ะผิวหนังเรายังอ่อนแอเคลื่อนขึ้นง่ายนะครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วเราแข็งแรงแล้วนะครับเราเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วนะนะครับก็เป็นเคลื่อนไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับในบางคนที่แบบอ่อนยาสเตียรอยหรือกินยาปฏิชีวนานๆเคลื่อนอาจจะขึ้นได้นะครับหรืออีกรอยโรคนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นที่เหนียไนกร้าไนกร้าก็จะเป็นการติดเชื้อเชื้อราดำชนิดหนึ่งที่ขึ้นบนผิวหนังนะครับอย่างเช่นเอ็กโซฟิลล่าพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสาเหตุของที่เนียไนกร้าซึ่งไม่ใช่เดอร์มาโตไฟต์นะครับไม่ใช่เชื้อกลากกับอีกอันนึงเป็นที่เนียบังก้านี่ก็จะเป็นปมรากสีขาวๆปมเส้นขนนะครับบางคนอาจจะเคยเป็นก็ได้นะครับมีเส้นผมที่มันมีเหมือนกับเป็นปมอยู่ที่เส้นขนนะครับแล้วก็เอามาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเจอประมาณนี้นะครับพวกนี้เกิดจากที่โคสปอรอนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของความเป็นสัตวแพทย์นิดนึงนะครับว่าเวลาเราเรียนเรื่องของเดอร์มาโตไฟต์เราจะสรุปกันยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงในแง่ของวิชาชีพของเราเองนะครับในส่วนของวิชาชีพของเราเองก็ให้สังเกตตรงนี้ครับว่าน้องแมวที่มาที่ร้านนะครับเราจะสังเกตยังไงว่าเป็นเดอร์มาโตไฟต์นะครับ1น้องแมวต้องเป็นน้องแมวอายุเยอะๆนะครับ2อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะในกลุ่มของเอสแมวกับฟีไลแพลูโคพีเนียนะครับหรือว่าแมวที่มีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะยาสเตียรอยด์นานๆนะครับก็จะมีเกิดโอกาสการพบเนี่ยหิมะตกที่ยอดเขาฟูจิยาม่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สาย A กับ B เนี่ยมีการติดเชื้อที่แตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วสปีชีส์ไม่ได้เกี่ยวกับรอยโรคนะครับก็สามารถพบได้เป็นแบบนี้หมดแหละนะครับไอสีขาวๆที่เห็นนั่นคือสายใยของเชื้อราเลยนะครับมันเจริญเติบโตได้บนผิวหนังเลยนะครับทีนี้ดาราจำเป็นของเรามาอีกแล้วนะครับทีนี้คำถามคือว่าแมวกลุ่มพวกนี้รักษาตัวเองได้ไหมนะครับก็ตอบว่าจริงๆแล้วถ้าทิ้งเอาไว้สัก 5-6 เดือนจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นแมวเต็มวัยก็หายเองนะครับแต่ตอนนี้ลูลาใช่น้องชื่อลูลาตายไปแล้วเพราะว่าลูลาชอบกินเชือกฟางนะครับก็อยู่ดีๆก็ท้องอืดแล้วก็เห็นแบบมีเชือกฟางแหลมออกมาที่ก้นนะครับแล้วก็ผู้ช่วยก็ดันไปดึงเอาเชือกฟางปลึ๊ดออกมาเลยไส้เซยคงแบบอักเสบหมดแล้วนะครับแล้วอีก 2-3 วันก็ตายไปเลยไม่ได้ตายจากเชื้อรานะครับแต่ตายจากการกินฟางการกินเชือกฟางแล้วก็อันนึงที่เราตรวจเจอนะครับเราพบว่าแมวตัวที่เป็นเนี่ยนอกจากจะเอาตรงบริเวณที่ขนร่วงไปตรวจแล้วพบเชื้อเนี่ยเราพบว่าเมื่อเอาตรงบริเวณที่ไม่ใช่รอยโรคไปตรวจก็พบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะรอยโรคที่เดียวที่จะพบเชื้อได้นะครับแต่ว่าแมวที่เป็นเชื้อเป็นกลากเนี่ยก็จะเจอรอยโรคทั้งร่างกายเลยนะครับทั้งตัวเลยอันนี้ปีเตอร์นะจำได้เนาะนะครับมาแบบเท่ๆเลยลงเครื่องบินมาเลยนะครับแล้วก็ผ่านควอรันทีนมาได้ไงไม่รู้กลากเต็มตัวเลย
ครับทีนี้หลังการรักษานะครับก็จะเจอตราบาปของการรักษาก็คือการพบเป็นเม็ดสีที่ขึ้นมาหลังการรักษาที่อยู่ที่2เดือนนะ2เดือนก็รักษาหายเจ้าของก็ appreciate เราก็ดีใจเราได้เงินนะนะก็แต่ว่าเจ้าของก็จะถามว่าตรงนี้หายไหมนะครับคำตอบคือหายครับรอเวลาสัก3เดือนนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางไปแล้วก็จะเบลนเข้ากับตัวเนื้อเป็นปกตินะครับตัวนี้ไงที่เจ้าของบอกว่าเราตัดขนเราตัดขนแหว่งนะครับก็เอามาให้ดูแล้วก็รอยโรคที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างแมวตัวเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนเดอร์มาโทไฟต์เลยเหมือนกับโดนฟันมาตามข้างลำตัวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เนี่ยพอเอาไปตรวจก็เจอเหมือนกันเจ้าของก็เจอเป็นรอยโรคริงเวิร์มนะครับตรงนั้นเป็นเราเรียกว่าเป็น typical lesion หมายถึงว่าเป็น lesion ที่เราพบได้เป็นปกติของ dermatophyte เราจะ atypical lesion เหมือนกันนะครับว่าเห็นและดูแล้วไม่เหมือน dermatophyte แต่จริงๆแล้วมันคือ dermatophyte เช่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆเป็นโดนแบบโดนไฟไหม้หน้ามาหรือไงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วน้องเข้าไปติดเชื้อเอ็มจิปเซียมไม่ใช่ที่โคไฟตันติดเชื้อที่โคไฟตันมาจากดินแล้วก็มาจากพวกหนามต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับนางเป็นแจ็ครัสเซลที่ไปช่วยเก็บนกเก็บอะไรเงี้ยให้กับนายพรานนะครับก็ติดเชื้อกลับมาแล้วก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนของแบคทีเรียตามมาก็จะทำให้รอยโรคดูยากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นรอยโรคแบบเนี้ยแบบที่มีการให้สารน้ำทางหลอดโลหิตดำแล้วก็ตัวสุนัขเองหรือแมวเองเนี่ยก็มีการติดเชื้อโรคอยู่ที่เส้นขนอยู่แล้วแล้วก็ตัวของสปอร์เนี่ยมันก็เลยเข้าไปฟักตัวอยู่ตรงบริเวณพากอสหรือว่าตรงพลาสเตอร์ที่ยึดตอนให้สารน้ำในหลอดเลือดดำนะครับก็จะทำให้มีการเพิ่มจำนวนแล้วก็ผิวหนังเป็นสะเก็ดหนาตัวตรงนี้ได้ซึ่งหน้าตาก็จะไม่เหมือนลิงเวิร์มนะครับหรือเป็นลักษณะที่เป็นโนดูหรือเป็นก้อนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นซูโดไมซิโตมาซึ่งเราพบได้ในกรณีของมีการติดเชื้อเดอร์มาโทไฟต์ผ่านใต้ซูเปอร์ฟิเชียลลงไปอีกนะครับลงไปที่เดอร์มิสแต่ว่าไม่ลงไปต่ำกว่านั้นแล้วก็ร่างกายก็ฟอร์มตัวเป็นแกนูโลมาอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนะครับว่าเวลาร่างกายปรับสภาพไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องจำกัดบริเวณไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายออกไปมันก็เลยกลายเป็นก้อนเนื้อเราเรียกก็เป็นแกนูโลมาตัสเดอร์มาไทติสนะครับในสุนัขเองก็เจอเหมือนกันที่เป็นคีรอยหรือคีรอยนะครับที่เกิดจากเดอร์มาโทไฟต์ในประเทศไทยนะครับเราเจอหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเดอร์มาโทไฟต์นะครับเราพบว่าสุนัขพันธุ์ยอร์กชายเทอร์เรียแมวพันธุ์ขนนุ่มขนยาวนะครับก็เป็นตัวอมโรคหรือว่าเป็นแคริเออร์ด้วยนะครับที่สำคัญแล้วก็เราพบว่าอุปกรณ์ในร้านสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตวแพทย์เป็นแหล่งในการแพร่กระจายของเชื้อกลากนะครับแล้วก็แมวที่ติดเชื้อ FIV นะเราเรียนไวรัสแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีการหรือว่ามีปัญหาเรื่องของมะเร็งหรือแมวเด็กแมวแก่พวกนี้เป็น predisposing cause ของการเกิดโรคกลากนะครับแล้วก็อินซิเดนท์ที่เราเจอนะครับเราก็มักจะเจอเป็น M canis ที่เยอะที่สุดคือมากกว่า 97% นะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็น M gypsum แล้วก็ F ที่โคไฟตันเมนตาโคไฟต์นะครับโอ้ยอันนี้ตั้งแต่สมัยอาจารย์หนุ่มๆแล้วอ่ะตั้งแต่ปี52 53นะครับแต่ว่ามันก็ไม่หนีก็หรอกเพราะว่าพวกนี้มันเป็นโรคโบราณครับเราพบว่าเปอร์เซ็นต์กลากที่เราเจอนะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแมวที่มีรอยโรคกับแมวที่ไม่มีรอยโรคเนี่ยต่างกันไม่ถึง 30% เท่ากับว่าตัวที่ไม่มีแมวขนยาวที่ไม่มีรอยโรคก็เป็นตัวอมโรคได้อันนี้ยืนยันเลยนะครับโดยเฉพาะในฟาร์มเลี้ยงแมวนะครับฟาร์มไหนที่มีตัวไหนเป็นบวกเนี่ยบวกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าสำรวจในโรงพยาบาลสัตว์นะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มประชากรคือกลุ่มแมวขนสั้นกับกลุ่มแมวขนยาวนะครับในโรงพยาบาลสัตว์ก็อาจจะมีการดูแลได้ดีกว่าในฟาร์มเลี้ยงแมวอะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแมวขนสั้นกับแมวขนยาวเนี่ยอุบัติการก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่แมวร้านอาจารย์เป็นทุกตัวครับไม่ต้องห่วง
ทีนี้เจอตรงไหนได้บ้างครับสิ่งที่น่าสนใจคือเจอได้ในทุกๆที่เลยครับที่ positive นะครับแต่ว่าโชคดีตอนที่เราสำรวจเราไม่เจอใน stethoscope แต่ว่าเราเจอในที่กรองฝุ่นของแอร์นะครับแล้วก็เจอในเสื้อกาวบนโต๊ะตรวจนะครับบนแปรง grooming นะครับวิธีการตรวจของเรานะครับเราก็จะทำการตรวจเบื้องต้นนะด้วยการเอาสะเก็ดมาตรวจแล้วก็จะสังเกตเรื่องของการแทรกซึมของสายไฮฟ้าแต่ไม่ค่อยได้เจอแล้วครับแบบนี้ภาพแบบนี้ต้องฟลุกจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเจอเป็นสำลีนะครับเป็นสายของสำลีแล้วก็คุณหมอก็เข้าใจว่าเป็นสายไฮฟ้านะครับแล้วก็ตกใจว่าเอ้ยเราเจอสายไฮฟ้านะครับเอาดีๆนะครับสำลีกับสายไฮฟ้าไม่เหมือนกันนะครับสำลีใหญ่กว่าสำลีไม่มีป้องนะครับสายไฮฟ้ามีป้องนะครับแล้วก็มันจะมีขอบมีหยักพอสมควรนะครับอันนี้ให้สังเกตให้ดีๆนะครับอย่าปล่อยไกลนะอันนี้วิธีการตรวจอีกอันนึงก็คือการส่องด้วยภายใต้แสง UV นะครับเราเรียกว่าเป็น Wood Lamp Test นะครับ Wood Lamp ก็คือเป็นชื่อของคนคิดนะครับเขาใช้ทฤษฎีที่ว่าเมื่อแสง UV ตกกระทบนะครับมันตัวของเชื้อราเนี่ยจะมีสารในการตกกระทบสารเราเรียกว่าพทริดินนะครับซึ่งในตัวหนังสือมีนะครับก็จะมีการสะท้อนออกมาให้เป็นสีเขียวเขียวแอปเปิลนะครับหรือว่า green apples ซึ่งสามารถสังเกตได้ที่บริเวณโคนเส้นขนเป็นหลักถ้ามีการเพิ่งเริ่มมีการติดเชื้อนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นการติดเชื้อแบบ ectotric hair invasion เท่านั้นแต่ถ้า endotric เนี่ยจะไม่เรืองแสงนะครับโอเคแล้วก็สามารถจะพบการเรืองแสงที่ปลายเส้นขนได้หากว่ามีการติดเชื้อในภาวะเรื้อรังคือไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เส้นขนยังมีสภาพที่พอจะโตได้อยู่เพราะฉะนั้นรามันจะโดนผลักขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในแง่ของการระบุตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างแล้วก็สามารถที่จะอ่านผลได้ทันทีคือพอมีลูกค้ามาเงี้ยเราก็ตรวจด้วยแสง UV ตรงนี้แล้วก็ถ้าเห็นการเรืองแสงก็ตั้งสมมติฐานได้เลยก็ถือเป็นการตรวจสกรีนิ่งอย่างง่ายแต่ความถูกต้องเนี่ยว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะว่ายังไงก็ตามโกลด์สแตนดาร์ดก็คือจะต้องมีการเพาะเชื้อนะครับโอเคหน้าตานะครับมันก็จะประมาณนี้เวลาเราส่องนะครับเราจะเห็นการเรืองแสงแบบนี้นะครับพอเห็นภาพเนาะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะเห็นการเรือง2เรืองการเรืองแสงของเบอร์2นะครับที่ชัดเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นบริเวณขอบเขตของเบอร์2ก็น่าจะมีการติดเชื้อรานะครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปนะครับการติดเชื้อราเนี่ยอัลโทสปอร์มันก็จะเกาะประมาณนี้นะก็จะเห็นเป็นสีเขียว green apple ขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของเชื้อที่มีการเรืองแสงได้นะครับนอกจาก green apple แล้วก็จะมีสีอื่นๆนะครับก็จะให้ได้ดูว่าสีอื่นก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นสีที่เป็นออกสีน้ำเงินหน่อยออกเป็นสีน้ำเงินเข้มกับน้ำเงินอ่อนที่ผสมกันนะครับก็จะพบในตัวอื่นๆนะครับส่วนที่โคไฟตันโชเลนีไอเนี่ยบังเอิญว่านะครับด้วยความใหญ่ของตัวอะโทสปอร์นะครับทำให้มีการสะท้อนแสงออกมาได้ก็ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับในกระบวนการนะครับเดี๋ยวในคลินิกเดอร์มาโตคงสอนนะครับแต่ในเบื้องต้นนี่คือว่ามันจะมีขั้นตอนของมันนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการตรวจเชื้อกลากในโรงพยาบาลเราต้องใช้ที่ไม่มีแสงฟลูออเรสเซนต์เป็นตัวกวนดังนั้นเราอาจจะต้องปิดไฟนะครับแต่ปิดไฟยังไงต้องบอกลูกค้านะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ปิดไฟแล้วก็ต้องถอดเสื้อกาวด้วยนะนะครับเพราะว่าเสื้อกาวมันเป็นสีขาวไงพอปิดไฟถอดเสื้อกาวแล้วไม่บอกไม่กล่าวอะไรเดียวดราม่าอีกนะครับก็วอร์มเครื่อง1นาทีปิดไฟถอดเสื้อกาวแล้วก็ฉายแสงลงไปนะครับระยะในการฉายเพื่อส่องก็คือประมาณไม่เกิน5นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบตรงบริเวณที่เราต้องการเก็บเชื้อเพื่อทำการตรวจนะครับอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการที่ผมชอบมากก็คือการ
ย่อยเส้นขนด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะว่าถือว่าเป็นวิธีการที่แน่นอนที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดบนคลินิกนะครับมักจะออกข้อสอบในแหละ KOH วิธีการใดเป็นวิธีการที่ให้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับจะไม่ตอบว่า screening test ด้วย UV lamp นะจะไม่ตอบด้วยการเพาะเชื้อแต่ถ้าคุณสามารถที่จะใช้เส้นขนแล้วก็ย่อยด้วยย่อยเคราตินด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เราสามารถเห็นโครงสร้างแบบนี้ได้เลยก็คือเห็นตัวของอาร์โทรสปอร์ที่อยู่รอบๆเส้นขนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโรคใดๆแล้วที่มีหน้าตาแบบนี้ยกเว้นเดอร์มาโตไฟต์นะครับเพียงแต่ว่าเราจะระบุสปีชีส์ไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่จำเป็นไหมว่าลูกค้าต้องรู้ว่านี่มีการติดจากที่โคไฟตันหรือว่าไมโครสปอรุมแต่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไมโครสปอรุมเคนิสซะ 97% นะครับก็ตอบได้เลยหรือว่าถ้ามีการติดเชื้อเส้นขนของม้าเนี่ยก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เป็น fovic hand lesion ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเมื่อทำการย่อยด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเส้นขนก็จะเห็นเป็นโครงสร้างของตัวเชื้อกรานะครับทั้งสายไฮฟ้าแล้วก็อาร์โทสปอร์อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบคัดเลือกเราเรียกว่า DTM หรือ Dermatophyte Test Medium นะครับซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อก็จะเป็นภาชนะบรรจุในภาชนะเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถมีติดในคลินิกได้นะครับอาหารเลี้ยงเชื้อพื้นฐานจะมีสีเหลืองนะครับถ้าให้ผล positive หมายถึงว่าพบเชื้อกรากนะครับเชื้อกรากจะเปลี่ยนสีอาหารเลี้ยงเชื้อจากสีเหลืองไปเป็นสีแดงหรือเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีม่วงขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับถ้าเป็นของนอกมาจะเป็นสีแดงถ้าเป็นที่อาจารย์ทำเองนะครับแล้วก็ขายอยู่ในท้องตลาดจะเป็นสีเหลืองเป็นสีม่วงนะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าให้ผลแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นเองแต่ว่าของนอกเนี่ยจากสีแดงเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเนี่ยใช้เวลาตั้ง7วันนะครับด้วยความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของแลบอีกทีนึงเนาะนะครับด้วยอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบนะครับเราจะทำการทดสอบทุกเดือนนะครับซ้ำทุกเดือนระหว่างการรักษาแล้วก็เมื่อรอยโรคหายไปแล้วยังต้องติดตามการพบเชื้อต่ออีก1ครั้งนะครับปัญหาจากการใช้ DTM นะครับเราก็พบว่านอกจากเชื้อกรากแล้วอาจจะพบว่ามีเชื้อตัวอื่นๆสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้นะครับดังนั้นสิ่งที่บอกว่าเป็น positive จากเชื้อกรากไม่ใช่แค่ดูโคโลนีนะแต่ว่าต้องดูว่ามันให้สีเป็นสีแดงด้วยหรือเปล่าหรือให้เป็นสีม่วงด้วยหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีนี้นะครับใช้ Final Red เป็นอินดิเคเตอร์มันก็เลยจะเป็นจากสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับในกรณีของการติดเชื้อ 1-3 คือที่โคไฟตันเนี่ยก็จะมีโคโลนีสีขาวด้านหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงอันนี้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ 4-6 เนี่ยเป็นซับโพไฟติกฟังไจนะครับบางครั้งอาจจะโตได้นะครับแต่ไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมครับยังเป็นสีอินดิเคเตอร์เป็นสีเหลืองอยู่นะครับก็อันนี้ก็อ่านผลว่าเป็นเนกาทีฟแม้ว่าจะมีเชื้อขึ้นก็ตามนะครับบางครั้งเชื้อยีสต์กับเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราดำนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ผิวหน้าโคโลนีไม่เป็นสีขาวอันนี้ก็ไม่ใช่ผลบวกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลบวก1โคโลนีต้องเป็นสีขาว2ต้องเปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์จากเหลืองเป็นแดงหรือเหลืองเป็นม่วงนะครับแล้วก็สรุปสาระสำคัญนะครับของการเกิดเดอร์มาโตไฟต์ในวัวนะครับได้แก่มีอะไรบ้างที่โคไฟตันเบอร์ลูโคซัมเป็นเชื้อที่คอมมอนที่สุดในวัวแล้วก็มักจะเจอในลูกวัวนะครับแล้วก็พบที่บริเวณคอบริเวณหลังนะครับรอบตาแล้วก็พบในช่วงของหน้าหนาวเป็นหลักแล้วก็พบว่าผิวหนังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นหนังขึ้นมาเนาะมีสะเก็ดหนาตัวมากแล้วก็การทำวัคซีนในวัวนะครับตั้งแต่ปี96ละไม่รู้ว่าเกิดหรือยังนะครับตรงนั้นก็มีความพยายามในการทำวัคซีนแล้วก็แต่ประสิทธิภาพในการทำวัคซีนก็อาจจะคล้ายๆกับซิโนแวคนะครับก็อาจจะป้องกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้มาถึงตอนนี้มาถึงรอยโรคอื่นๆนะครับรอยโรคจะเห็นว่าเนี่ย
ในบัวก็จะเป็นลักษณะเป็นหนังๆนะครับเป็นสะเก็ดหนาตัวเนาะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะพบเปอร์ลูโคซัมในแพะในแกะได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะในแพะในแกะก็จะเซนซิทีฟมากขึ้นนะอาจจะมีวงรอยแดงเกิดขึ้นชัดเจนว่าผิวหนังเขาจะบางกว่าในวัวนะครับส่วนของในม้านะครับสรุปสาระสำคัญก็คือมีความสามารถที่จะในการแพร่กระจายของตัวของสปอร์นะครับได้ผ่านทางอุปกรณ์การกรูมมิ่งต่างๆหรือว่าบังเหียนอานม้าหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นฟอร์ไมท์สำหรับการแพร่กระจายแล้วก็ในม้าที่อายุต่ำกว่า4ปีเนี่ยพบอุบัติการค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าในม้าโตนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดเชื้อที่โคไฟตันอีควายนัมเมนตาโคไฟต์จิปเซียมเคนิสนะครับตัวนี้ตรงเป็นบริเวณที่เรามักจะพบในม้านะครับรอยโรคในม้านะเป็นใบหน้าคอหลังท้องนะครับโอเคในสุกรนะครับแทบจะไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเลี้ยงหมูแคระมาซื้อมาตัวละ8,000ถึง12,000ผมเคยมีเพื่อนเลี้ยงหมูแคระมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเริ่มเทิ่มเลยนะครับมันเอาหมูดอยมาย้อมสีเป็นหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตทั้งบ้านเลยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ให้รอยโรคซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนแล้วกันร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยเฉพาะในฟาร์มในพื้นดินในฟาร์มที่เลี้ยงสุกรบนพื้นดินอาจจะเป็นแบ็กยาร์ดนะครับก็จะมีการติดเชื้อค่อนข้างเยอะแต่ว่าการเลี้ยงสุกรแบบยกสูงเนี่ยก็อาจจะติดจากพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในฟาร์มเองนะครับก็เจอได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีรอยโรคให้ดูนี่ไงนี่ครับนี่เป็นลักษณะการติดเชื้อเดอร์มาโตไฟต์ตัวนี้ติดจากเอ็มจิปเซียมนะครับไม่ใช่เอ็มนานุ่มแล้วก็ติดจากพื้นดินนี่แหละนะครับเป็นแผนที่เลยครับแล้วก็ไอตัวคลัสที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นการติดเชื้อร่วมจากแบคทีเรียนะครับก็ให้เห็นเป็นความสำคัญนะครับเผื่อที่จะได้แรปอัพตรงนี้ก่อนว่าในแง่ของเคสที่เราเจอเป็น common case นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นในคน common case very very common ก็คือที่ Ticotaphyton rubrum นะครับ Tonsurran interstitiale นะครับแล้วก็มี common ที่เป็น Phacosumครับถ้าเป็น common ในสัตว์นะครับเราจะเจอเป็น M. canis M. gypsum แล้วก็ที่ Ticotaphyton mentacophyte นะครับ M. canis ชื่อเป็นหมาแต่ว่าติดเชื้อในแมวซะส่วนใหญ่นะครับโอเคอันนี้เป็น infographic นะครับที่รุ่นพี่ของมีเทปมาด้วยเว้ยโอเคครับก็เป็นก็มี infographic แถมไปนิดหน่อยนะครับแต่รุ่นพี่เราเป็นคนทำให้เองนะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูได้ในสไลด์นะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่านะจ๊ะอะไรอีกไม่ต้องร้องเพลงให้นะครับเราเสร็จแล้วครับตัวสีแดงนี่นะ superficial mycosis นะครับเราเรียนเรื่องของ dermatophytosis นะครับแล้วก็เราเรียนอยู่3 genus ที่ให้เวลาตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเราเจอเยอะมากนะครับเดี๋ยววันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องของยีสต์2ตัวแล้วก็จะเรียนเรื่องของ superficial เรื่องของ subcutaneous mycosis ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก่อนจบและก่อนจบมีคำถามอะไรไหมครับนะจ๊ะนิสิตโอ้ยขอบคุณเลยครับหัวใจมากเนี่ยแชร์ไปเลย10แชร์100แชร์กลายเป็นคุณวัฒน์ไปละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดการนำเสนอตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับถ้ามีคำถามถามได้เลยครับดึกแล้วเนาะเย็นแล้วเนาะโอเคครับผมอย่างนั้นก็ถ้ามีเวลานะครับลองไปทำแบบทดสอบนะครับอาจารย์ทำควิสไว้ให้นะครับใน
Microsoft Team อ่ะตรง New Conversation นะครับตรงนั้นจะเป็นลิงก์เรื่องของการทำข้อสอบจาก Microsoft Form นะครับแล้วก็จะมีการตรวจให้เลยนะครับเด็กๆสามารถเข้าไปลองดูซิว่าเอ๊ะไอ้ที่เราฟังมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองทำข้อสอบดูครับอย่างนั้นวันนี้เลคเชอร์ปิดแล้วเนาะเดี๋ยวมีคำถามอะไรไหมครับยกมือได้เลยนะหรือว่าเปิดไมค์ได้เลยครับโอเคครับผมอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับ